จะเกิดอะไรขึ้นถ้าดวงอาทิตย์กำลังเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนดภายในระยะเวลา100ปีข้างหน้าขนาดของมันจะใหญ่มากเพียงพอที่จะกลืนกินโลกทั้งใบรับไปกับมันนี่ก็เลยทำให้มนุษย์โลกรับนานาทั้งประเทศร่วมกันคิดค้นโปรเจกต์ยักษ์ขึ้นมา ในการติดตั้งเครื่องยนต์ให้กับตัวโลกเพื่อขับโลกรับหนีจากการขยายตัวของดวงอาทิตย์ในเมื่อระบบสุรยิยะนี้รับไม่สามารถอยู่ได้อีกต่อไปก็พากันย้ายโลกหนีระบบสุรยิยะนี้กันไปเลยไม่ล่ะโดยมันจะมีไม้ขีดไฟอยู่อันหนึ่งรับที่เป็นกุญแจสําคัญในการช่วยกู้วิกฤตวันสิ้นโลกในครั้งนี้ได้ชะตากรรมของชาวโลกรับจะเป็นอย่างไรกันต่อไปสวัสดีครับผมมาโวทุกคนกังจะได้ฟังสรุปในเรื่องหนังครับที่มีชื่อเรื่องว่า The f o n d i n g Earth ปฏิบัติการฝ่าสุรยิยะ ใครชื่นชอบคลิปนี้กรับฝากกดไลค์กับพวกเราทีมงานคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ เบื่อไม่รับเวลาดูหนังฟังเพลงแล้วชอบมีโฆษณาขึ้นมาขั้นผมขอแนะนำยูท u บพรีเมียมราคาถูกเพียงแค่79บาทต่อเดือนจากปะกะติ209บาทรับเมื่อสมัครแล้วจะได้ฟังสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาขั้นที่สําคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโรเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงส่วนสตรีมมิ่งถูกลิขสิทธิ์อื่นๆร้านเราก็มีบริการแล้วนะครับถ้าสนใจแอดมาได้เลยที่แอดไลน์แอดมอร์บลร้านนี้แอดมินช่องเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัย หนงังได้เปิดเรื่องมาที่ครอบครัวนักบินอาวากาศครอบครัวหนึ่งที่คุณพ่อกําลังปรึกษากับคุณปู่ว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านั้นตัวเผยเฉียงคุณพ่อจะต้องเดินทางไปยังอาวากาศ เพื่อทําภารกิจสําคัญอะไรบางอย่างซึ่งมันก็เลยทาให้ตัวคุณปู่นั้นจําเป็นต้องเลี้ยงลูกของเขารับอยู่บนโลกนี้ต่อไปโดยเผยเฉียงรับได้มีการมอบบัตรผ่านเมืองใต้ดินให้กับคุณปู่ไว้ใช้พาลูกชายรับเดินทางไปที่นั่นด้วยเพราะถ้าไม่ใช้บัตรผ่านแล้วล่ะก็จะต้องเข้าร่วมกระบวนการสุ่มเพื่อไปอยู่ที่เมืองใต้ดินเพราะว่าพื้นที่ของเมืองใต้ดินนั้นค่อนข้างจํากัดและถ้าถามว่าภารกิจสําคัญที่ตัวเผยเฉียงจะต้องทําคืออะไรส่วนทําไมครับคุณปู่จะต้องพาตัวลูกชายของเขาเนี่ยไปหลบอยู่ที่ใต้ดินกันแน่ ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าในตอนนี้ครับวันสินโลกกําลังจะมาถึงในอีกไม่ช้าจากตอนแรกนั้นที่เป็นเพียงแค่ไฟป่าภัยแห้งแ,ล,งแล้งและก็แค่แผ่นดินไหวเพียงระยะเวลาต่อมาก็กลายมาเป็นการสูญพันธุ์ของสัตว์น้อยใหญ่มากมายจนเมืองบางเมืองครับก็สูญหายไปด้วยซ้ําและสาเหตุสําคัญนั้นก็เป็นเพราะว่า ในตอนนี้รับดวงอาทิตย์มีการเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็วก็เลยส่งผลให้ดวงอาทิตย์นั้นมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นและภายในอีก100ปีข้างหน้าคืนปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไปรับดวงอาทิตย์จะกืนกินโลกและอีก300ปีต่อมาทั่วทั้งระบบสุริยะรับจะพังทลายนี่ก็เลยกลายเป็นสาเหตุสําคัญครับที่ทาให้รัฐบาลทั่วทั้งโลกนั้นตัดสินใจตั้งรัฐบาลโลกขึ้นมาที่เป็นการรวมกันของผู้นํานานาประเทศร่วมกันเพื่อสารภารกิจสําคัญในการเคลื่อนย้ายโลกใบนี้ เพื่อนีการกลืนกินจากดวงอาทิตย์นี่ก็เลยกลายเป็นการอบพยพครั้งใหญ่ที่สุดครับของมวลมริเชยชาติ พราะถ้าโลกนี้ยังอยู่ที่เดิมแล้วล่ะก็อีกไม่ถึง100ปีทุกคนจะเตี้ยงกันหมดและเมื่อรัฐบาลโลกรับได้ถูกก่อตั้งขึ้นมานานาประเทศในตอนนี้ได้มีการรวบรวมทรัพ,พยากรที่มีมากที่สุดเพื่อสร้างกลายเป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่และมันถูกเรียกว่าเครื่องยนต์โลกมีปริมาณอยู่ที่1 0 0 0 0เครื่องยนต์ด้วยกันกระจายอยู่ตามจุดต่างๆรับของซีกโลกหนึ่งเพื่อใช้มันในการขับเคลื่อนโลกให้เดินทางไปข้างหน้าและเท่านั้นยังไม่พอ ทางรัฐบาลโลกรับได้มีการสร้างสถานีอวกาศหนึ่งขึ้นมาที่เป็นสถานีอวกาศนานาชาติขนาดใหญ่ใช้เป็นตัวกลางการสื่อสารระหว่างคนทั้งโลกและเป็นยานนำร่องรับเพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับโลกได้เคลื่อนย้ายไปโดยหลังจากที่โครงการย้ายโลกรับได้เริ่มต้นไปเป็นเวลา10ปีนี่ น้ำทะเลก็ได้สูงขึ้น300เมตรมันก็เลยทำให้ผิวโลกนั้นไม่น่าอยู่อีกต่อไปแล้วนอกจากน้ําจะสูงแล้วครับบางพื้นที่ก็หนาวเหน็บมากๆเมืองใต้ดินก็เลยกลายเป็นคําตอบสําคัญที่ทําให้คนทั่วทั้งโลกในตอนนี้ยังคงมีชีวิตอยู่กันได้ซึ่งแผนการการเดินทางทั้งหมดรับของการย้ายโลกนี้จะใช้เวลาทั้งสิ้น2,500ปีเต็มๆในการเดินทางฝ่าสุริยะไปเรื่อยๆจนไปถึงระบบสุริยะครับที่ดาวโลกนั้นต้องการจะอาศัยถึงแม้ว่าคนรุ่นนี้จะไม่มีโอกาสได้เห็นระบบสุริยะใหม่ ที่ดาวโลกจะไปเยือนอีก2,500ปีแต่พวกเขาเองก็มีความเชื่อมั่นว่ายังไงลูกหลานเลนหลอนต่อๆไปครับจะต้องมีสักรุ่นแหละที่โลกใบนี้ครับจะหยุดเคลื่อนที่สักกทีหนึ่งและได้ระบบสุริยะที่ตนนั้นต้องการจนกระทั่งเวลา20ปีได้ผ่านเลยไปครับภารกิจเคลื่อนย้ายโลกนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีนักบินอวกาศที่เคยไปทําภารกิจบนยานนาร่องในตอนนี้อีกไม่นานครับกําลังจะได้กลับมายัางโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วสิ่งนั้นก็รวมไปถึงตัวเผยเฉียงคุณพ่อของหลิวฉีพระเอกของเราด้วย ที่ในตอนนี้ครับหลิวชีลูกชายของเผยเฉียงเนี่ยก็โตกลายเป็นหนุ่มแล้วและโตเคียงข้างมากับน้องสาวคนหนึ่งที่มีนามวัดตัว,ตว ซึ่งเธอนั้นค่อนข้างจะสนิทกับพระเอกค่อนข้างมากซึ่งในวันนี้ตัวหลิวฉีก็ได้มีการชวนเธอด้วยในการจะแอบหนีมาจากโรงเรียนด้วยกันเพื่อจะเดินทางรับไปที่ผิวโลกด้วยกันเถอะซึ่งก่อนที่ตัวของพระเอกกับน้องสาวจะทําแบบนั้นได้ทั้งคู่จะต้องแวะมาเอาชุดกันความร้อนเสียก่อนจากพวกแก๊งเถื่อนแก๊งหนึ่งรับที่มีการผลิตชุดความร้อนขายเป็นอาชีพซึ่งตัวหลิวฉีนั้นก็ขอติดเงินเอาไว้ก่อนเดี๋ยวงวดหน้าดจะมาจ่ายก็แล้วกัน ทว่าตัวคนขายนั้นกลับไม่เชื่อสิกรับและต้องการจะเอาเงินตอนนี้แต่เนื่องจากที่ว่าพระเอกกับน้องสาวไม่มีตังใจ การขาโมยชุดของพวกเขาก็เริ่มต้นขึ้นมาอย่างเป็นทางการและสุดท้ายนั้นก็รอดมาจากการจับกลุ่มของพวกแก๊งเถื่อนมาได้และพวกเขาเองรับก็เตรียมความพร้อมจะขึ้นไปบนผิวโลกกับเจ้าที่กลุ่มหนึ่งแน่นอนว่าตัวของพระเอกแล้วก็น้องสาวตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาครับพวกเขาแทบไม่เคยขึ้นมาบนผิวโลกเลยก็ว่าได้และพอพระเอกรับเดินทางมาถึงที่บนผิวโลกแล้วก็ได้พบว่าอุณหภูมิข้างบนครับมันหนาวถึงลบเกองศาเซลเซียสเลย ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สามารถเก็บไกลสักคนได้ในพริบตาเลยและเนื่องจากที่ว่าตัวหลิวฉี ได้แ,แอบขโมยบัตรผ่านของคุณปู่ติดตัวมาด้วยเขาเลยสามารถใช้มันครับในการลองขับรถยนต์ข้างหน้าหน่อยแล้วกันซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวพระเอกไม่เคยขับมันมาก่อนนี่เป็นการขับรถครั้งแรกของเขาจริงๆสภาพก็เลยเป็นอย่างที่เห็นครับชนกันไปชนกันมาเป็นปกติซึ่งสภาพของบนผิวโลกในตอนนี้ก็มีพนักงานในการทํางานตลอด24ชั่วโมงเพื่อจัดการขุดเอาหินครับไปทําเป็นเชื้อเพลิงก็เกิดให้กลายเป็นปฏิกิริยาฟิวชั่น เผาผ่านในเครื่องยนต์โลกแต่ละตัวสามารถทำงานได้ไม่มีวันหยุดจนกว่าที่ดาวโลกรับจะเดินทางไปถึงระบบสุริยะใหม่ตัดกลับมาที่ทางฝั่งของยานนำร่องบนอวกาศในตอนนี้กันบ้างที่ทางฝั่งของเผยเฉียง คุณพ่อของพระเอกในตอนนี้รับชายคนนี้กำลังตราเตรียมตัวจะเกษียณอายุรับเพราะว่าจะต้องเดินทางกลับโลกแล้วหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจบนยานลำนี้มานานกว่า17ปีเต็มๆซึ่งภารกิจในวันนี้ของเผยเชียงนั้นจะเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วที่จะเป็นการนำพาตัวโลกเข้าสู่วงโคจรของดาวพฤหัสซึ่งเผยเชียงเองก็รู้ความเสี่ยงนี้เป็นอย่างดีครับว่ามันมีโอกาสสูงมากๆถ้าหากว่าภารกิจในครั้งนี้ผิด ดาวโลกจะโดนแรงดึงดูดมหาศาลของดาวพฤหัสดูดเข้าไปในชั้นบรรยากาศแล้วเริ่มต้นกระบวนการแตกสลายในทันทีและถ้าถามว่าทําไมดาวโลกนั้นต้องเคลื่อนไปใกล้ดาวพฤหัสด้วยละ่ะซึ่งนั่นครับนักวิทยาศาสตร์ก็พากันตอบว่า พวกเขาจะเป็นต้องใช้แรงเหวี่ยงรับจากแรงน้มถ่วงของดาวพฤหัสเพื่อผลักดันให้เครื่องยนต์โลกรับเร่งจะปีดดาวโลกให้เร็วมากขึ้นกว่านี้ไม่เช่นนั้นแล้วรับภารกิจในครั้งนี้อาจจะกินเวลายาวนานกว่า2,500ปีเผื่อเชื่อในตอนนี้ไม่ขออะไรมากครับ <c oughs> เขาขอแค่ว่าการเดินทางผ่านดาวพฤหัสในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยเถอ จะได้กลับบ้านไปหาลูกชายสักทีหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้เจอหน้ารับมานานกว่า20ปีเต็มๆแล้วในขณะที่ทางฝั่งของพระเอกในตอนนี้ได้พาตัวน้องสาวรับขับรถออกมาได้ไกลแสนไกลแต่เนื่องจากสกิลการขับรถที่โคตรจะห่วยสุดท้ายรับพระเอกกับน้องสาวก็โดนคนจากหน่วยลาดตระเวนจับได้และพาตัวเขาคุกในทันทีลำบากยันถึงคุณปู่รับที่ต้องมาประกันตัวสองพี่น้องคู่นี้ให้ออกไปจากคุกแห่งนี้จนได้แต่ในระหว่างที่การประกันตัวกำลังเริ่มต้นขึ้น จุดจูกรับก็เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เล่นงานทั่วทั้งเมืองใต้ดินรับที่ทางฝั่งพระเอกอาศัยอยู่นี่ก็เลยทําให้เมืองใต้ดินแต่ละแห่งรับเริ่มต้นกระบวนการการถล่มในทันทีลาชีวิตครับต้องจากไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และในเวลาเดียวกันนั้นเครื่องยนต์โลกจุดจูกรับก็ดันหยุดทํางานไปพร้อมกันถึง4 0 0พตัวในพริบตาในตอนนี้ก็เลยเหลือเครื่องยนต์โลกรับเพียงแค่6000ตัวในการทํางานเป็นปกติซึ่งนักวิทยาศาสตร์แต่ละคนทั่วทุกมุมโลกรับก็ต่างวิเคราะห์กันว่าการที่เครื่องยนต์โลกรับยุดทําางนนนพร้อพร้อมๆกัแบบี น่าจะเป็นเพราะว่าแรงดึงดูดที่มากเกินไปของดาวพฤหัสมันส่งผลบางอย่างรับกับเครื่องยนต์โลกโดยตรงและขืนปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปครับไม่ใช่การดีของพวกเขาแน่ เพราะถ้านักวิทยาศาสตร์รับคำนวณกันไม่ผิดโลกใบนี้เหลือเวลาเพียงแค่37ชั่วโมงก่อนที่มันจะเข้าปะทักกับดาวพฤหัสอย่างจังซึ่งทางฝั่งพระเอกนนรับก็เลยสามารถหนีออกมาจากคุกได้สําเร็จและถ้าพาคนทุกคนหนึ่งรับออกมาจากคุกด้วยในขณะที่ดินในตอนนี้ก็เริ่มต้นกระบวนการการถล่มอย่างหนักเลยจนรัฐบาลโลกรับก็ต้องเป่าประกาศไปทั่วทั้งโลกว่าในตอนนี้รับภารกิจสําคัญก็คือเราทุกคนจะต้องฟื้นการทํางานของเครื่องยนต์โลกให้กลับมาเป็นปกติให้ได้ ไม่เช่นนั้นแล้วการเดินทางของโลกจะแพ้กับแรงดึงดูดของดาวพฤหัสแล้วจมหายไปในนั้นในทันทีในขณะที่ทางฝั่งยานนำร่องในตอนนี้ครับ ก็รับรู้ถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นบนดาวโลกเป็นอย่างดีบนยานํนำร่องนั้นก็มีมาตรการเช่นกัน,กนคือการใช้โหมดพลังงานต่ำคอมพิวเตอร์ในเครื่องรับก็มีการแนะนําให้นักบินอวกาศแต่ละคนเนี่ยรีบเดินทางไปที่เครื่องไขโอสลิปเพื่อเริ่มต้นกระบวนการหลับไหลส่งนักบ,บินทุกคนนั้นไปเข้าสี่รับจะได้เป็นการประหยัดพลังงานให้ได้มากที่สุดในระหว่างที่โลกกําลังเกิดวิกฤตในตอนนี้โดยคอมพิวเตอร์เองก็ได้อ้างว่า การที่ยางรับจําเป็นต้องเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานนั่นก็เป็นเพระาะว่าจะได้แบ่งพลังงานส่วนหนึ่งรับไปช่วยโลกด้วยไม่เว้นแม้แต่ตัวเผยเฉียงรับคุณพ่อของพระเอกที่อีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเขาจะได้ปลดประจําการแล้ว แต่ในตอนนี้เขาจําเป็นต้องเข้าร่วมกับมาตรการสําคัญของตัวยานเสียก่อนคือต้องส่งตนเองรับกับนักบินอวกาศทุกคนไปเข้าสู่ภาวะการจําศีลให้ได้ประหยัดพลังงานให้กับตัวยานมากที่สุดซึ่งเผยเชียนั้นแทบไม่อยากนอนเลยครับเพราะเขายังไม่มั่นใจว่าลูกชายกับน้องสาวในตอนนี้ยังปลอดภัยดีหรือเปล่าในขณะที่ทางฝั่งพระเอกคุณปู่แล้วก็ตัวตัวรับหลังจากที่หนีออกมาจากคุกได้สําเร็จเนี่ยพวกเขาแต่ละคนครับก็ขับรถออกมาเจอเข้ากับรถของเจ้าที่คนหนึ่งที่เป็นทีมเจ้าที่กู้ภัยรับจากรัฐบาลโลก พวกเขาเองมีภารกิจสําคัญในการจะต้องพาแกนไฟเพื่อจะเดินทางไปที่เครื่องยนต์โลกเบอร์ศูนย์หนึ่งรับเพื่อจุดมันติดให้ได้เลยและทีมกู้ภัยชุดนี้รับก็ต้องการคนขับรถที่มีประสบการณ์อย่างเช่นคุณปู่ของพระเอกนี่ก็เลยบีบให้พวกเขาไม่มีทางเลือกรับถึงแม้ว่าจะเป็นพละเลือนแต่เนื่องจากที่ว่าคุณปู่นั้นมีสกิลการขับรถที่ค่อนข้างเก่งทีมกู้ภัยชุดนี้รับก็เลยขอความช่วยเหลือจากพวกของพระเอกเอาไว้ติดตัว พื่อขนย้ายตัวแกนไฟครับไปถึงเครื่องยนต์โลกที่ใกล้ที่สุดให้ได้ซึ่งเส้นทางการเดินทางรับต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะเบื้องหน้าของพวกเขาครับคือเมืองเซี่ยงไฮ้ที่ในตอนนี้ก็เต็มไปด้วยภูเขาน้ําแข็งที่เต็มไปหมดเลยได้ว่าเส้นทางข้างหน้านี้มันไม่มีความมั่นคงเลยที่จะต้องเดินทางฝ่าเข้าไปในขณะที่แผ่นดินไหวครับก็เกิดขึ้นมาแทบทุกนาทีเลยและพวกเขาครับก็เริ่มต้นกระบวนการในการฝ่าเข้าไปจนได้ในขณะที่ทางฝั่งเผยเฉียงที่เขาเองในตอนนี้ครับเป็นนักบินอากาศที่เข้าการจําศีลที่ช้าที่ส เพราะว่าตอนนั้นเป็นห่วงลูกๆซึ่งก่อนที่เผยเชียงรับจะเข้าสู่กระบ,บวนการนอนหลับเนี่ยเขาก็ได้ถาม AI นะครับว่านในตอนนี้ลูกๆของเขาแต่ละคนอยู่ที่ไหนบ้าง ขอตำแหน่งล่าสุดหน่อยสิซึ่งคอมพิวเตอร์ครับก็รายงานให้กับตัวเผยเฉียงได้รับฟังว่าในตอนนี้รับตัวของคุณปู่หลิวฉีแล้วก็ตัวตัวครับกำลังเดินทางไปที่เซี่ยงไฮ้กับภารกิจในการกอบกู้เครื่องยนต์โลกเบอร์ศูนย์หนึ่งให้กลับมาทํางานให้ได้มันก็ได้ทำให้ตัวเผยเฉียงค่อนข้างงงเป็นอย่างมากว่าในเมื่อลูกๆของตนครับเป็นพลเมืองนี่นาทําไมถูกเกณฑ์มาทําภารกิจกู้ภัยแบบนี้ล่ะผู้กองหวังเลยที่รับผิดชอบทีมกู้ภัยนี้ก็เลยเรียนแจ้งกับเผยเฉียงไปตามตรงว่า จริงๆแล้วตัวเขาไม่อยากเอาพลเรือนครับมาเสี่ยงในภารกิจในครั้งนี้เลยแต่นี่มันเป็นเหตุฉุกเฉินจริงๆคุณปู่ของคุณนั้นสามารถขับรถคันนี้ได้เพื่อนำตัวแกนไฟครับไปที่เตาปฏิกรณ์ของเครื่องโยนต์โลกเบอร์ศูนย์หนึ่งในการเปิดใช้งานการทำงานมันอีกครั้งซึ่งพอตัวเหลิวฉี g r a ได้ยินเสียงของคุณพ่ออีกครั้งเนี่ยเขาก็ไม่สนใจคำเตือนของคุณพ่อแต่อย่างใดและบอกให้ผู้กองหวังเลยเนี่ยวางสายไปซะภารกิจครั้งนี้ครับถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงแต่ผมขอเอาด้วยก็แล้วกัน คุณพ่อไม่ต้องมายุ่งและที่หลิวฉีครับตอบพ่อกลับไปแบบนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานี่ คุณพ่อไม่เคยอยู่เคียงข้างกายเขาเลยหลิวฉีรับเติบโตมากับคุณปู่เพียงแค่ลำพังเหมือนถูกพ่อทิ้งไปตั้งแต่เด็กและเมื่อภารกิจกู้ภัยของผู้กองหวังเลยได้เริ่มต้นขึ้นนี่แผ่นดินไหวของเมืองเซี่ยงไฮ้มันก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งเนื่องจากแรงดึงดูดที่สูงมากรับจากดาวพฤหัสบดีนี่ก็เลยทำให้ภูเขาน้ำแข็งแต่ละลูกนั้นเกิดการร้าวและแตกพังลงในทันทีด้วยแน่นอนราบว่ารถขนย้ายแกนไฟของพวกพระเอกก็โดนก้อนน้ำแข็งรับหล่นมาถล่มแบบเต็มๆ ซึ่งคนของทีมผู้กองหวังเลยรับก็เสียกันไปจำนวนมากแต่ทางฝั่งของพระเอกน้องสาวแล้วก็คุณปู่ก็ยังคงปลอดภัยดีในตอนนี้พร้อมกับแกนไฟเพราะฉะนั้นแล้วภารกิจในการเคลื่อนย้ายแกนไฟไรที่เครื่องยนต์เบอร์ศูนยนีย่ก็ยังคงสามารถเดินทางไปต่อได้โดยผู้กองหวังเลยก็ได้มองว่าคืนเราทุกคนเดินทางเบื้องล่างแบบนี้ต่อไปนี่เดี๋ยวน้ําแข็งรับจะถล่มลงมาอีกรอบจะแย่เอา ทางที่ดีครับขึ้นไปอยู่ข้างบนจะดีกว่าโดยอาศัยการขึ้นตึกตึกหนึ่งรับที่อยู่ใกล้ที่สุดแถวนั้นถึงแม้ว่ามันจะมีความเสี่ยงที่ตึกจะถล่มลงมาแต่พวกเขาก็ต้องทําแล้วล่ะครับในการนําพาคนแต่ละคนแล้วก็แกนไฟขึ้นไปข้างบนให้ได้แล้วสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดมันก็ได้เกิดขึ้นครับเมื่อแผ่นดินไหวมันได้เกิดขึ้นมาอีกรอบในตอนที่หลิวฉีกับน้องสาวได้ขึ้นไปข้างบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยในตอนนี้รับข้างล่างเหลือแกนไฟกับคุณปู่ที่กาลังตามขึ้นมาแบบติิดดแแต่่่่่เเเนนนนนนือองงงจาาากกหหุผุผไวทีมมัขึ้ยรร ถ้าผู้กองหวังเลยนั้นก็มีความจําเป็นต้องเซฟแกนไฟให้ปลอดภัยก่อน โดยการตัดเชือกของคุณปู่ทิ้งไปซะนี่ก็เลยทําให้ตัวของพระเอกนั้นโกรธกางกระทําของวังเลยเป็นอย่างมากโชคดีที่ว่าในตอนนั้นคุณปู่รวงลงไปอยู่ชั้นล่างไม่กี่ชั้นครับแต่สภาพร่างกายของคุณปู่นั้นก็บาดเจ็บหนักอยู่พอสมควรในขณะที่ชุดของเขานั้นก็มีอาการเสียหายออกซิเจนรับกาลังรั่วออกไปจากร่างกายของคุณปู่อยู่มันก็เลยทําให้คุณปู่รับรับรู้ชะตากรรมตนเองเป็นอย่างดีว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเขาจะเตียงเป็นแนะ่นี่ก็เลยทําให้ปู่รับจัดการมอบคําสั่งเสียสุดท้ายให้กับหลิวฉีได้ฟัง ในการปกป้องน้องสาวตนเองให้รอดปลอดภัยต่อไปให้ได้ ในขณะที่ตัวของพระเอกและก็น้องสาวนี่ก็เสียใจเป็นอย่างมากสิครับพยายามจะสั่งให้ทีมของผู้กองหวังเลยลงไปช่วยคุณปู่เร็วๆสิแต่เขานั้นไม่สามารถทําแบบนั้นได้จริงๆเพราะว่าอีกไม่นานตึกจะถล่มแล้วในตอนนี้ครับแค่ลากสังขารแต่ละคนออกไปจากตึกให้ได้เดิมันก็ยากมากเพียงพอแล้วและสุดท้ายครับออกซิเจนในชุดของคุณปู่มันก็หมดลงเขาก็เลยตัดสินใจในการถอดหน้ากาก,ากออกสูรอากาศที่หนาวเหน็บเข้าไปลบ92องศาจนร่างกายของปู่นั้นก็ได้กลายเป็นน้ําแข็งในพริบตาจากไปอย่างสงบครับ ในขณะที่หลิวฉีกับน้องสาวก็เสียใจเป็นอย่างมากจากการสูญเสียคุณปู่ไปในครั้งนี้ซึ่งเพียงไม่กี่วินาทีต่อมาตึกที่ว่านั้นมันก็ถล่มลงไปเรได้ว่าในช็อตนี้ตัวของพระเอกโกรธการกระทําของผู้กองเป็นอย่างมากที่เขาตัดสินใจทิ้งคุณปู่ไปจากเหตุการณ์เมื่อตะก,กี้นี้มันก็ทําทำให้ตัวเขาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดต่อแต่นี้ต่อไปรับจะไม่ขอเดินทางร่วมไปกับผู้กองอีกต่อไปแล้วเขาจะพาตัวน้องสาวรับเดินทางไปอีกทางหนึ่งก็แล้วกันในเมื่อตัวเขากับน้องสาวนี่ไม่มีประโยชน์อะไรกับทีมกูู้้ภัยผกอง เลยก็ไม่ได้ว่าอะไรพวกเขาเองก็มีภารกิจต้องทําเช่นกันในการพาแกนไฟรับไปจุดเครื่องปฏิกรณ์เครื่องยนต์ศูนย์หนึ่งต่อให้ได้ก่อนที่ภาคก,การรับจะตัดกลับมาที่บนอาวากาศอีกครัง้งที่ยานนําร่องรับในตอนนี้ตัวเผยเฉียงที่ร้อนรนเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกๆของเขาแล้วก็คุณปู่นี่เขาเองก็ได้ตัดสินใจในการยกเลิกกระบวนการการหลับลึกเพื่อขอตรวจเช็คความถูกต้องอะไรบางอย่างหน่อยคือตัวเผยเฉียงไม่เข้าใจรับในเมื่อโลกเกิดวิกฤตขนาดนี้จนจะถูกดาวอังคารดูดเข้าไปแล้วเนี่ย ทไมยาน,นำร่องรับถึงได้มีคำสั่งให้นักบินแต่ละคนเข้าสู่โหมดจำศีลกันละ่ะ ทำไมไม่มาช่วยกันแก้ปัญหาในครั้งนี้กันจนในสุดแล้วตัวของเผยเชียงก็คิดออกว่าการที่คอมพิวเตอร์ g ร a b มันบอกกับลูกเรือแต่ละคนว่านี่คือโหมดพลังงานต่ําที่ให้นักบินทุกคนเนี่ยเข้าสู่โหมดจําศีลในระหว่างภาวะวิกฤตมันคืออุบายทั้งนั้นเพื่อปิดบางจุดประสงค์ที่แท้จริงรับของตัวยานและแน่นอนว่าตัวเผยเชียงนั้นไม่ต้องการทําตามจุดประสงค์ที่ว่านั้นพอเมื่อ,อไหร่ก็ตามครับที่ยานนําร่องปิดการทํางานแบบนี้เนี่ยทุกคนบนโลกจะขาดการติดต่อ และมันจะนำมาซึ่งวันสิ้นโลกที่ทุกคนหวาดกลัวจริงๆก็ได้แน่นอนรับว่าการกระทําของเผยเชียงในายานในตอนนี้ไม่ถูกต้องตามกฎของยานแน่นอนคอมพิวเตอร์เองพยายามจะเตือนเขานะครับว่า ขืนเผยเชียงรับมีการกระทำแบบนี้ต่อไปเนี่จะผิดกฎของยานอย่างชัดเจนและเมื่อกลับไปรับเผยเฉียงจะถูกลงโทษอย่างหนักตามวินัยทหารในขณะที่ทางฝั่งของพระเอกแล้วก็น้องสาวในตอนนี้หลังจากที่เสียใจเป็นอย่างมากรับกับการจากไปของปู่แต่ทว่าในตอนนี้พวกเขาทั้งคู่ครับจะต้องเดินทางกันต่อแล้วเพราะไม่เช่นนั้นเนี่เหตุการณ์แผ่นดินไหวรับอาจจะเกิดขึ้นมาอีกและทั้งคู่อาจจะเตี้ยงไป จนพวกเขาในตอนนี้รับมาเจอเข้ากับซากเครื่องบินตกซึ่งเจ้าเครื่องบินที่ว่านี่ก็เป็นเครื่องบินในการกู้ภัยด้วยเช่นกันซึ่งตัวพระเอกก็เริ่มมีความคิดว่าในเครื่องบินลำนั้นรับอาจจะมีรถยนต์อยู่จริงๆก็ได้ก็เลยจัดการเข้าไปค้นดูข้างในหน่อยแล้วกันแล้วก็ได้เจอเขาจริงๆรับกับรถบรรทุกขนาดใหญ่พร้อมกับผู้รอดชีวิตอยู่คนหนึ่งก็คือเจ้าแว่นคนนี้นั่นเองรับที่มีชื่อว่าหลีอ e ี e พอหนุ่มวิศวกรหนุ่มอัจฉริยะที่เดินทางมากับเครื่องบินลำนี้ในภารกิจกู้ภัยในการเปิดเครื่องยนต์เบอร์ศูนย์สามให้กลับมาทำงานอีกครั้งด้วยแกนไฟรับที่อยู่ในรถในตอนนี้ในตอนแรกดีอีสิ้นหวังแล้วรับกับภารกิจในการกู้ภัยเบอร์ศูนย์สามแต่เมื่อพระเอกมาถึงแบบนี้แล้วเขาก็อาสากับจะขับรถยนต์คันนั้นให้เองความหวังในการเปิดเครื่องยนต์เบอร์ศูนย์สามรับมันก็เลยเกิดขึ้นมาอีกครั้งซึ่งทางฝั่งพระเอกก็ได้บอกทุกคนไปว่าเขาสัญญารับว่าจะช่วยไปเปิดเครื่อองยนต์เบรให้้ได แต่ก่อนอื่นเครื่องยนต์เบอร์ศูนย์หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆนี่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปช่วยพวกเขาก่อนเพราะว่าในตอนนี้รับผู้กองวักเลยกําลังเดินเท้าไปกับแกนไฟเพื่อไปเปิดใช้งานเบอร์ศูนย์หนึ่งอยู่และขืนเดินแบบนี้ต่อไปครับเป็นชาติแน่กว่าจะถึงและในเมื่อพระเอกมีรถครับก็ต้องไปช่วยพวกนั้นก่อนละกันค่อยไปช่วยเปิดเครื่องศูนย์สามตามที่หลังก็ได้ซึ่งหลี่อีีกับน้องสาวของพระเอกก็ตกลงตามนั้นและพอพระเอกกับพวกรับได้พากันขับรถมาถึงที่หางโจสถานที่ที่เครื่องยนต์โลกเบอร์ 01, รอศูยย่ก ได้พบว่าในตอนนี้ครับ ทีมกู้ภัยนั้นไปไม่ทันการเสียแล้วเพราะว่าแมกมาได้กืนกินทุกอย่างภายใต้เมืองและเครื่องยนต์เบอร์ศูนย์หนึ่งนั้นไม่อาจจะเปิดใช้งานได้อีกต่อไปสิ่งที่พระเอกทําได้ในตอนนี้ครับก็คือขอร้องให้ทีมกู้ภัยของวังเลยมาเข้าร่วมปฏิบัติการของพระเอกกันต่อในการจะเดินทางไปที่เมืองสุราเวสีครับที่เป็นที่ตั้งของเครื่องยนต์โลกเบอร์ศูนย์สามในการเปิดใช้งานมันขึ้นมาอีกครัง้งในเมื่อภารกิจศูนย์หนึ่งครับล้มเหลวไปแล้วเรามาเริ่มทำศูนย์สามด้วยกันเถอะซ ก็เลยติดรถไปด้วยเพื่อช่วยพระเอกในภารกิจครั้งนี้ส่วนนักฝังของเผยเชียงรับในยันอาวากาศเขาเองต้องการคําตอบว่าทำไมายานลานี้รับถึงต้องเข้าโหมดจําศีลในตอนที่โลกเกิดวิกฤตด้วยเขาเองสงสัยมากจริงๆรับว่าเกิดความผิดพลาดในระบบคอมพิวเตอร์อะไรหรือเปล่า เผยเชียงก็เลยพยายามจะแฮกเข้าระบบต่างๆของตัวยนันจนได้พบว่าการกระทําของยานในตอนนี้ครับคอมพิวเตอร์ไม่ได้ทํางานผิดพลาดแต่อย่างใดคําสั่งทุกอย่างของตัวยานครับได้ถูกเซ็นรับรองอย่างถูกต้องโดยผู้นําของนา,นานาประเทศว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โลกใบนี้เกิดวิกฤตที่จะเข้าสู่กระบวนการวันสิ้นโลกเมื่อไหร่การจําศีลครับจะต้องถูกเกิดขึ้นและยานนาร่องรับจะไม่ใช่ยานนาร่องอีกต่อไปเพราะว่ามันจะทอดทิ้งโลกไปตลอดกาลนั่นเองนี่คือแผนสำรองรับที่มนุษยชาติได้เตรียมเอาไว้สําหรับยานลำนี้ในขณะที่ท ทางฝั่งเผยเฉียงก็ยังคงไม่เข้าใจครับว่ามันคือแผนสำรองบ้าบออะไรกันเขาต้องการคําตอบที่สุดในตอนนี้ในขณะที่ทางฝั่งของโลกรับเครื่องยนต์โลกกว่า9 0ได้กลับมาทํางานได้อีกรางได้สําเร็จจากความช่วยเหลือของวิศวกรทั่วทั้งโลกรับได้ช่วยกันเปิดเครื่องซึ่งนั่นก็รวมไปถึงเครื่องยนต์เบอร์ศูนย์สา ที่เมืองสุราเวสีของพวกพระเอกด้วยพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งรับในการเติมเต็มเครื่องยนต์ลำนี้ให้มันก็เปิดใช้งานได้อีกครั้งและไม่นานหลังจากนั้นรับเครื่องยนต์โลกแต่และตัวที่เคยปิดการทํางานไปก็ได้เปิดตัวรับทํางานแบบร้อยเปอร์เซ็นเต็มนี่ก็เลยทําให้พระเอกรับแล้วก็เพื่อนฝูงดีใจเป็นอย่างมากกับภารกิจในครั้งนี้ที่ทําสําเร็จจนได้ทว่าไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เครื่องยนต์ทุกตัวได้ติดทํางานไปแล้ว ทางคอมพิวเตอร์ครับจากบนยาณน,นำร่องก็ได้มีการคำนวณออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าต่อให้เครื่องยนต์ทุกเครื่องในตอนนี้กำลังทำงานอย่างเต็มกำลังก็ยังไม่อาจจะสามารถต้านทานแรงดึงดูดของดาวพฤหัสได้อยู่ดีและสุดท้ายครับมันจะจบลรงตรงที่ว่าโลกใบนี้ครับจะต้องชนกับดาวพฤหัสในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า ทางคอมพิวเตอร์ครับก็เลยได้มีการนําข้อมูลพวกนี้ไปให้กับผู้นําของนานา,นาประเทศได้ตัดสินใจดูและพวกเขาได้ตัดสินใจกันแล้วว่ายานนาร่องรับคือความหวังเดียวของมนุษยชาติเพราะมาในตอนนี้ครับจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นยานเฮลิออสพร้อมกับภารกิจครั้งใหม่ ที่ไม่ใช่ภารกิจในการนำร่องอีกต่อไปเพราะว่าตัวคอมพิวเตอร์รับได้เฉลยกับคนทั้งโลกได้รับฟังว่าบนตัวยานในตอนนี้ได้มีการบรรจุตัวอ่อนของมนุษย์จำนวน3 0 0 0 0นตัวพร้อมกับเมล็ดพันธุ์เป็นล้านเมล็ดครับรวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆที่มนุษย์เคยสรรสร้างขึ้นมาทั้งหมดนั้นอยู่ในยานเฮลิออสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถึงแม้ว่าในอีกไม่กี่วันดาวโลกจะล่มสลายแต่การสืบทอดซึ่งเผ่าพันธุ์ของมนุษย์นั้นยังคงมีต่อไปและไม่อาจจะจบสิ้นได้ความหวังเดียวรับอยู่ที่ยานเฮลิออสลำนั้นแล้วนีก่กลายเป็นสาเหตุสําคัญรับที่ทําให้ตัวยานนั้นจัดการปิดผนึกเซฟพ,พลังงานให้ได้มากที่สุดจัดการส่งลูกเรือทุกคนกรับเข้าสู่โหมดจําศีลเพราะมันต้องการจะละทิ้งโลกไปนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนที่ประกาศในครั้งนี้จะจบลงคอมพิวเตอร์รับได้มีการกระจายเสียงไปทั่วทั้งโลกว่าในตอนนี้โลกไปนี้ครับับเเเหลลือวลอววาีีกพยงแค7น ก่อนที่มันจะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสอย่างเป็นทางการและเมื่อถึงตอนนั้นทุกอย่างรับจะหายวับไปกับตานี่ก็เลยทําให้ทุกคนรับประชาชนชาวโลกเครียดเป็นอย่างมากอีก7วันเนี่ยดาวพฤหัสจะชนกับโลกจริงๆแต่เราทุกคนคงอยู่ไม่ถึง7วันหรอกเพราะเพียงไม่กี่วันรับอากาศทั่วทั้งโลกจะถูกดูดไปจนหมดก่อนและเราจะขาดอากาศหายใจกัน เรเดวานี ani, รับคือความสิ้นหวังที่แท้จริงก็คงไม่เกินความจริงนักในขณะที่ทางฝั่งเผยเฉียงเองในที่สุดเขาก็รู้แล้วครับว่าทําไมคอมพิวเตอร์ของยานต้องทําแบบนี้คือมันเป็นทางออกของวิกฤตครั้งนี้จริงๆยังไงแล้วครับโลกก็ไม่สามารถหนีพ้นแรงดึงดูดของดาวพฤหัสได้แม้ว่าเครื่องยนต์แต่ละตัวครับจะทํางานอย่างเต็มที่เองก็ตามในขณะที่ทางฝั่งของพระเอกครับหลังจากที่สูญเสียคุณปู่ไปแล้วเขาเองก็อยากจะรู้จริงๆว่าเมื่อไหร่คุณพ่อเผยเฉียงเนี่ยจะกลับมายังโลกมนุษย์คุณพ่อเคยสัญญ,ญากับเขาไว้นี่ว่าเมมมื่่่อไหรรก็ตาับทีส มองเห็นดาวพฤหัสด,ด้วยตาเปล่าในตอนนั้นคุณพ่อจะกลับมา ที่ไหนได้ไม่เห็นจะกลับมาเลยนี่ก็เลยทําให้พระเอกรับยิ่งโกรธยิ่งเกลียดคุณพ่อมากขึ้นไปอีกในขณะที่ทั่วทั้งโลกในตอนนี้ครับก็เกิดจราจรขึ้นมากันอย่างหนักเพราะในอีกไม่กี่วันนั้นทุกคนกำลังจะเดี้ยงกันหมดแล้วใครที่มีความต้องการอยากจะทําอะไรก็ปลดปล่อยกันอย่างเต็มที่ซึ่งในตอนที่ทุกอย่างกําลังสิ้นหวังรับตัวของพระเอกก็จําคําพูดของคุณพ่อได้ว่าด,ดาวพฤหัสนั้นส่วนใหญ่มันเป็นแก๊สนี่นาและส่วนใหญ่ก็เป็นแก๊สไฮโดรเจนด้วยแถมในตอนนี้ครับยังมีการดึงอกงอก คิดไม่ผิดเนี่ยถ้าเรามีไม่ขีดเพียงแค่ก้านเดียว และสามารถจุดไฟบนดาวพฤหัสได้มันจะเกิดกลายเป็นการระเบิดขนาดใหญ่แล้วใช้เชื้อเพลิงรับจากบนโลกที่เชื่อมต่อกับดาวพฤหัสเป็นสะพันธ์ในการผลักดาวโลกรับออกจากแรงดึงดูดของดาวพฤหัสได้จริงๆหรือเปล่าซึ่งทฤษฎีขมคบคิดของพระเอกเนี่ก็ได้รับการยืนยันแล้วครับว่ามันพอจะเป็นไปได้จากปากของลีอีแต่มันติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าตัวของพระเอกจะเอาไม่ขีครับไปจุดประกายไฟบนดาวพฤหัสได้อย่างไรกันเพราะอย่าลืมนะครับว่าในตอนนี้ตัวดาวโลกกับดาวพฤหัสนั้นห่างกันถึง70,000กิโล เมด้วยกันขนาดมิสซาย,ยิงข้ามประเทศเนี่ยยังยิงไปไม่ถึงเลยเพอเง้นแล้วการจุดไม้ขีดของพระเอกคงเป็นไปไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าตัวของพระเอกก็ไม่คิดงั้นสิครับเพราะอย่าลืมว่าในตอนนี้เนี่ยดาวโลกของเรามีเครื่องยนต์โลกอยู่ยังไงละ่ะและถ้าเราสามารถใช้มันกลายเป็นไม้ขีดไฟขนาดใหญ่ได้ จนจุดไฟบนดาวพฤหัสได้สำเร็จเนี่ยเราจะสามารถช่วยโลกใบนี้ครับจากวันทีนโลกได้อย่างแน่นอนซึ่งหลี่อีครับก็พร้อมจะช่วยเพราะว่าเขาคํานวณเข้าๆแล้วมันก็พอเป็นไปได้อยู่ที่เราสามารถปรับแต่งเครื่องยนต์เบอร์0ูนยจากตอนแรกป่องไอพ่นครับมันมี8ปล่องใช่ไหมละ่ะถ้าเราสามารถเอาพลังงานทุกอย่าง มารวมกันไว้ที่ปล่องป่องเดียวแล้วจัดการเขียนโปรแกรมนิดหน่อยเพื่อเปิดใช้งานมันอีกครั้งหลี่อีก็มีความมั่นใจว่าเขาสามารถจะปล่อยประกายไฟให้ไปถึง70,000กิโลเมตรได้ไปที่ดาวพฤหัสได้อย่างแน่นอนและถ้าเป็นงั้นรับภารกิจของเราก็น่าจะสำเร็จที่นีแหละครับทุกอย่างก็เลยมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งพระเอกไม่ได้ขอ,อไดมากในตอนนี้เขาขอทีมกู้ภัยของผู้กองในการแบ็กอัพพระเอกอีกแรงหนึ่งสารต่อภารกิจในการกู้โลกในครั้งนี้ให้สำเร็จให้ได้ในการจุดไม้ขีดไฟครับบนดาวพฤหัสบอดี โดยภัยของลีอีกรับประกอบไปด้วย3ขั้นตอนง่ายๆอันดับแรกก็คือการปิดเครื่องยนต์โลกเบอร์ศูนยเสียก่อนตามมาด้วยอันดับ2ปรับแต่งหัวฉีกรับให้เหลือเพียงแค่อันเดียวจาก8และอันดับ3เผาแกนไฟอีกครั้งหนึ่งเพื่อจุดประกายไฟให้ติดอีกครัง้งและเปเลวไฟนี้จะสูงไปถึง70,000กิโลเมตรอย่างแน่นอนแต่ประเด็นปัญหครับมันอยู่ตรงที่ว่า ทุกอย่างจะต้องทําสําเร็จภายใน30นาทีเท่านั้นโค้จะเป็นอะไรที่วัดดวงสุดๆเลยว่าไหมและอย่าลืมอย่างหนึ่งที่สําคัญเมื่อไหร่ก็ตามรับที่เราสามารถจุดไฟบนดาวพฤหัสได้เรียบร้อยแล้วนี่มันจะเกิดเป็นการลุกลามของไฟขนาดใหญ่ ที่มาผลักตัวโลกออกไปจากวงโครจรของดาวพฤหัสแล้วเจ้าคลื่นกระแทกพวกนี้แหละมันจะเป็นคลื่นที่ใหญ่มากๆพอผ่านทุกอย่างรับใหด้าเป็นหน้ากลองได้เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจุดไฟติดต้องรีบลงใต้ดินทันทีไม่งั้นแล้วได้กลายเป็นไก่แยกแน่และพอทีมของพระเอกรับได้เดินทางมาถึงที่เครื่องยนต์โลกเบอร์ศูนยก็ได้พบว่าเจ้าหน้าที่แต่ละคนในตอนนี้ ก็พากันหนีกลับบ้านไปจนหมดแต่ละกองรับมุ่งหน้ากันกลับบ้านเพราะคิดว่าทุกอย่างมันจบลงเสียแล้วในเมื่อยังไงโลกก็ล่มสลายรับจะอยู่ทํางานกันไปทําไมแต่ละคนก็เลยพากันกลับไปหาครอบครัวกันเสียจะดีกว่านี่ก็เลยทใหมไม่ว่าทีมของพระเอกรับจะขอความช่วยเหลือจากทีมไหนก็ตามในตอนนี้ก็เลยไม่มีใครอยากจะอยู่ช่วยทีมของพระเอกเลยแม้แต่ทีมเดียวแต่ละคนมุ่งหน้ากันกลับบ้านจนหมดทีนี้เลยรับด้วยจํานวนคนที่มีความจํากัด ที่มีเหลือเพียงแค่7คนเนี่ยหลี่อีครับก็จําเป็นต้องแบ่งเป็น3ทีมด้วยกันโดยทีมแรกคือทีมของพระเอกที่ต้องเดินทางมาที่เตาเผาไหม้ของเครื่องยนต์เบอร์ศูนย์สามเพื่อจัดการงัดแกนไฟอันใหม่เข้าไปข้างในให้ได้เพื่อรอในการจุดประกายไฟซึ่งพระเอกก็ตกลงตามนั้นเขามีประสบการณ์ในด้านการขับรถที่มากที่สุดส่วนทีม2นั้นคือทีมของหลี่อีนั่นแหละที่เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมและก็ปรับแต่งต่าง,างๆรับ ให้เครื่องยนต์นั้นสามารถรีเซ็ตใหม่ได้และจุดประกายไฟให้ไปถึงดาวพฤหัสและทีมสุดท้ายคือทีมที่3ามนำโดยตัวของผู้กองรับที่ยต้องใช้กำลังคนอยู่มากพอสมควรในการไปดันตัวแกนของเครื่องยนต์ให้มันเข้าที่จนได้เพราะว่าในตอนนี้ครับมันเบี้ยวอยู่จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวทว่าถึงแม้ว่าทีมของพระเอกแต่ละคนจะมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนแล้ว แต่การจะทําตามแผนการก็ไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นแต่ละทีมที่มีการแบ่งจํานวนคนไปมีจุดผิดพลาดมากมายเกิดขึ้นและในตอนนี้รับทุกคนต้องการกําลังเสริมกันเป็นอย่างมากคืนปน่อยเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยแผนการกอบกู้โลกของพวกทีมพระเอกไม่มีทางสําเร็จแน่นี่ก็เลยทําให้ตัวของน้องสาวพระเอกเริ่มจะคิดอะไรออกมาได้คือเขามีเบอร์โทรฉุกเฉินรับที่สามารถโทรหาคุณพ่อได้เพียงแค่ครั้งเดียวและเธอเองก็ได้ตัดสินใจในการโทรติดต่อกลับไปหาท่าน เขาเล่าสถานการณ์ทุกอย่างรับให้ตัวเผยเฉียงได้รับฟังว่าในตอนนี้เรามีแผนกันอยู่และแผนการที่ว่ารับมันคือการจุดไม่ขีดไฟบนดาวพฤหัสบดีแต่ในตอนนี้นั้นทุกคนต้องการกําลังเสริมกันเป็นอย่างมากและพนักง,งานแต่ละคนที่เคยทํางานที่นี่เนี่ยก็พากันหนีกลับบ้านกันจนหมด ตอนนี้ลูกสาวไม่ขออะไรมากครับเขาขอเพียงให้ให้คุณพ่อเชื่อมต่อสัญญาณการกระจายเสียงของเธอให้กับลำโพงทั่วทั้งโลกให้หน่อยเพื่อที่ว่าครับจะได้ให้ทุกคนนั้นตัดสินใจในการเลือกว่าจะอยู่บ้านกับครอบครัวเป็นครั้งสุดท้ายหรือว่าจะมาช่วยสู้ด้วยกันร,รับเพื่อมีความหวังในการอยู่รอดกันต่อไปซึ่งเผยเชียงก็จัดให้ตามนั้น จัดการขออนุญาตกับรัฐบาลโลกเพื่อกระจายเสียงของตัวตัวครับให้กับพนักงานแต่ละคนได้ฟังทั่วทั้งโลกเลยใครที่อยู่ใกล้นั้นมีสิทธิ์ในการตัดสินใจรับจะมาช่วยพวกเขาหรือเปล่าหรือใครไม่พอใจก็กลับบ้านไปนอนกับครอบครัวได้ทุกคนเลือกเองก็แล้วกันว่าจะให้ชะตากรรมของโลกนี้รับเป็นอย่างไรกันต่อไปและเมื่อทีมวิศวกรส่วนใหญ่นั้นได้ยินคําพูดของตัวตัวเท่านั้นแหละ,ละหลายๆคนที่มองว่ากว่าจะกลับไปถึงที่บ้านเกิดเนี่ก็คงใช้เวลามากกว่า7วันเป็นแน่ ก็เลยขอท้าเสี่ยงดวงหน่อยก็แล้วกันในการวนรถกลับไรครับเพื่อจะไปช่วยทีมระเอกให้ทํางานในครั้งนี้สําเร็จให้ได้และไม่ใช่แค่ทีมเดียวนะครับแต่กลับเป็นร้อยๆเป็นพันๆทีมที่พร้อมจะกลับไปสนับสนุนแผนการนี้ของพวกเขาจนทุกอย่างที่เคยติดขัดในตอนแรกจากแผนการของลีอีในตอนนี้ครับ พอหลายคนเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยมันก็สําเร็จโดยง่ายและต่อปฏิกรณ์ในครั้งนี้ครับก็เตรียมพร้อมในการถูกจุดอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อจุดประกายไฟไปให้ติดบนดาวพฤหัสแล้วมันก็เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อประกายไฟครับได้ถูกจุดขึ้นระยะทางของไฟนั้นมันพุ่งได้ไกลครับถึง6 5 0 0 0กิโลเมตรเลย แต่ถ้าว่ามันไม่ถึง7 0,000สิครับมันเหลืออีก5000กิโลเมตรเท่านั้นที่ไฟจะถูกจุดติดบนดาวพฤหัสหลีอีก็งงเลยสิครับว่าเขาคำนวณพลาดอย่างนั้นเหรอเพราะมันอีกเพียงแค่นิ้เดียวเท่านั้นทุกอย่างก็สำเร็จแล้วเขาคิดในใจในตอนนี้ชิปหายแล้วไงทุกอย่างที่ทํามาครับมันไร้ประโยชน์จริงๆหรือเปล่าเนี่ยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์บนยานของเผยเฉียงก็ได้บอกกับเผยเฉียงไปตามตรงว่า ไอ้วิธีการจุดไม่ขีดไฟบนดาวพฤหัสบดีนี่เมื่อ7ชั่วโมงก่อนนักวิทยาศาสตร์ชาวอิสาราเอลได้เคยเสนอวิธีการนี้ให้กับรัฐบาลโลกได้พากันตัดสินใจแล้วและพวกเขาได้พากันคำนวณมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่ายังไงมันก็ไม่มีทางสำเร็จได้มันจะเหลืออีกเพียง5,000กิโลเมตรนี่แหละที่ประกายไฟมันจะไปไม่ถึงคอมพิวเตอร์ก็เลยย้ำเตือนกับเผยเสียงอีกรอบไง ว่าไม่ว่าชาวโลกจะดิ้นรนยังไงสุดท้ายจุดจบมันก็เป็นเหมือนเดิมยังไงโลกก็ไม่สามารถเอาชนะแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสได้วันยังคำ่ำในตอนนี้เรียกได้ว่าตัวเผยเฉียงเข้าใจแล้วครับว่าทําไมคอมพิวเตอร์กับรัฐบาลโลกตัดสินใจในการทําแบบนี้เพราะว่ามันหมดสิ้นหนทางแล้วจริงๆในขณะที่ทุกคนบนโลกรับจากตอนแรกที่มีความหวังกันอย่างมีความสุขพอประกายไฟรับมันไปไม่ถึงดาวพฤหัสเนี่ยทุกคนก็เศร้าใจกันเป็นอย่างมากนี่โลกเราจะมีจุดจบแบบนี้กันจริงๆนะหรอ ซึ่งในตอนที่ทุกอย่างรับกกำลังสิ้นหวังกันอีกรอบนี่จู่ๆตัวเผยเฉียงก็คิดขึ้นมาได้ว่าในยานนาร่องยานนี้มันมีพลังงานสํารองที่เก็บไว้เกือบจะร้อเต็มนี่นะถ้าเขาสามารถใช้มันในการเป็นเชื้อเพลิงส่งต่อประกายไฟครับจากบนโลกให้ไปถึงดาวพฤหัสได้มันก็พอจะเป็นไปได้ใช่ไหมละ่ะพอด้วยพลังงานที่มากมายขนาดนี้จะต้องเกิดกลายเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดเป็นแน่ แน่นอนสิรับว่าทางรัฐบาลโลกกับทางฝั่งคอมพิวเตอร์นั้นก็ไม่ยอมให้พระเอกตัดสินใจทําแบบนั้นเป็นแน่พอพวกเขาได้ตัดสินใจแล้วครับว่ายานําร่องนั้นคือความหวังเดียวของมนุษยชาติเราไม่สามารถเอาอยานานั้นมาเสี่ยงได้จริงๆเพราะถ้ายานานั้นมันพังเนี่ยแล้วโลกล่มสลายทุกอย่างรับจะหายวับไปกับตามนุษย์โลกจะสูญพันธุ์ในทันทีแต่พระเอกในตอนนั้นไม่สนใจอะไรอีกต่อไปแล้วเพราะว่าถ้าพระเอกคํานวณไม่ผิดถ้ายานําร่องเกิดการระเบิดขึ้นมาเชื้อเพลิงมหาศาลขนาดนั้น จะสามารถส่งต่อบเปลวเพลิงรับไปถึงดาวพฤหัสได้อย่างร้อเอร์เซนตเต็มเขาได้จัดการรับเผาไม้ยานในส่วนควบคุมซะ เพื Emmanuel, ่อบังคับครับในการเปิดใช้งานส่วนควบคุมมือตามด้วยการสลัดลูกเรือแต่ละคนที่ยังมีชีวิตออกไปจากเรือให้หมดเพื่อเหลือเพียงแค่ตัวยานเพียงแค่อย่างเดียวครับกับตัวของเผยเชียงเตรียมพร้อมในการพุ่งชนเข้าสู่เปลวเพลิงซึ่งก่อนที่วาระสุดท้ายของเผยเชียงจะมาถึงเนี่ยเขาได้มีการบอกลากับพระเอกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็กล่าวขอโทษเขารับที่ทําตามสัญญากับลูกชายไม่ได้ในตอนนั้นพระเอกให้อภัยคุณพ่อแบบร้อเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ขอร้องได้ไหมอย่าทาแบบนี้เลยแต่ถ้าเผยเชียงไม่ทำรับ เขารู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้บ้างนี่เป็นหนทางเดียวแล้วจริงๆรับนิกเลยบีบให้ตัวเผยเฉียงไม่มีทางเลือกจัดการขับตัวยานนั้นพุ่งชนกับเปลวเพลิง จนมาก็เกิดกลายเป็นการระเบิดครั้งใหญ่แล้วไฟรับมันก็ลุกติดบนดาวพฤหัสบ,บดีตามการคำนวณของเผยเฉียงจนได้พร้อมกับการจากไปของเขาอย่างไม่มีวันกลับที่นี้แหละครับเมื่อไฟบนดาวพฤหัสจุดติดแล้วความดันของเปลเวลเพลิงรับมันก็พุ่งตัวมาที่ทางฝั่งของดาวโลกผ่านออกซิเจนรับที่แรงโน้มถ่วงมันดูดออกมา่นี่ก็เลยทาให้ทางฝั่งของแท่นปฏิกรมีเวลาเหลือเพียงแค่7นาทีเท่านั้นครับก่อนที่ขึ้นกระแทกข,ขนาดใหญ่จะมาปะทะกับโลกพร้อมกับความร้อนมหาศาล หลี่อีในตอนนั้นครับก็ได้เตือนทุกคนว่าให้รีบลงไปใต้ดินซะถ้าไม่อยากจะกลายเป็นไกย่ย่างจนทุกคนในตอนนี้ครับก็สามารถเอาชีวิตรอดมาจากขึ้นกระแทกจากดาวพฤหัสได้สําเร็จในขณะที่ระยะห่างระหว่างดาวโลกกับดาวพฤหัสในตอนนี้จากแรงดันมหาศาลเมื่อสักครู่นี้ครับมันได้สร้างแรงส่งที่สําคัญทําให้ดาวโลกนั้นหนีจากแรงดึงดูดของดาวพฤหัสได้สําเร็จและเมื่อเครื่องยนต์โลกเกือบหมื่นเครื่องได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ ภารกิจเดิมครับในการย้ายดาวโลกหนีจากระบบสุริยะนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นมาอีกครั้งซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่เป็นแค่เฟสแรกของการเดินทางเท่านั้นเองการเดินทางของดาวโลกไปยังระบบสุริยะอื่นยังแสนอีกยาวไกลกับเวลาที่ยังเหลืออยู่รับอีก2,000กว่าปีแน่ยหลายเจเนเรชันครับจะต้องก่อกาเนิดขึ้นมา ซ้ำแล้วซ้ำอีกและผมเองก็มีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าอีกไม่นานดาวโลกจะทําสําเร็จครับในการเดินทางไปหาระบบสุริยะใหม่ที่ตนนั้นต้องการได้ซึ่งก่อนที่ตัวหนังจะจบลงนั้นผมจะขออธิบาย5ขั้นตอนในการย้ายระบบสุริยะของดาวโลกให้กับทุกคนได้เข้าใจกันก่อนว่าในตอนนี้ดาวโลกนั้นอยู่ในเฟสไหนกันแน่โดยในเฟสที่หนึ่งครับจะเป็นเฟสในการรวบรวมทรัพยากรที่คนทั่วโลกนั้นช่วยกันในการสัสร้างเครื่องยนต์โลกขึ้นมา10,000จุดทั่วทั้งโลก เพื่อเปิดใช้งานมันพร้อมๆกันผักโลกออกจากการขยายตัวของดวงอาทิตย์เฟสสองรับคือเฟสในการสร้างเครื่องทอกรอบแกนสย์สูตรซึ่งมันก็มีความสามารถในการทําให้โลกรับหยุดหมุนนี่กลายเป็นสาเหตุสําคัญที่ทาให้น้าทะเลทั่วทั้งโลกรับมันพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและตามด้วยการสั่งเวยคนครึ่งโลกไปส่วนเฟสที่3นั้นคือการย้ายโลกรับหนีจากแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์และดาวพฤหัสให้สําเร็จเพื่อมุ่งเข้าสู่เฟสที่4ในการเร่งกําลัง ของเครื่องยนต์รับเพิ่มอีกเท่าๆตัวเป็นครึ่งปีแสงกับระยะทาง500ปีและพอใกล้ถึงระบบสุริยะที่ต้องการแล้วก็จะเข้าสู่เฟสที่5้รับคือการผ่อนกำลังของเครื่องยนต์โลกเพื่อจอดในระบบสุริยะที่ดาวโลกนั้นต้องการ ในตอนนี้รับกำลังจะเข้าเฟสที่4ี่แล้วก็เฟสที่5อย่างเป็นทางการแล้วดาวโลกนั้นจะมีชะตากรรมอย่างไรกันต่อไปติดตามได้รับในเด e w a n d อ r i n g Earth ในภาคที่2อที่จะครรอฟังสรุปเนื้อเรื่องจัดทางช่องของเราดิกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เดี๋ยวนี้เลยครับเพราะว่าเรื่องราวหมดนั้นก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ทีนี้เรามาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องดาวในหนังเรื่องนี้ได้จบไปนี่ประเด็นที่จับงานที่สุดรับก็คงไม่พ้นเรื่องของการเดินทางต่อไปของดาวโลกที่กำลังจะเข้าสู่เฟสที่4แล้วก็เสี่5ด้วย ความเร็วกว่าเครื่องปีแสงกับระยะเวลาการเดินทางรับอีกเกือบสองพันหปีจนกว่าจะถึงระบบสุริยะใหม่บอกได้เลยครับว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นตั้งแต่ตอนต้นเรื่องที่ผ่านมาอุปสรรครับมันก็มากมายมหาศาลแล้วทีนีแหละครับสิ่งที่รอคอยดาวโลกในระบบสุริยะต่างๆที่ดาวโลกกำลังจะเคลื่อนตัวไปนี่มันยังมีอีกมากมายนับไม่ถ้วนที่คนในแต่ละเจเนเรชันจะต้องสรรหาวิธีการในการปกป้องดาวโลกให้ได้แถมในตอนนี้นั้นยานนำร่องของโลกก็ไม่มีอีกต่อไปแล้ว พวกเขาจะทำอย่างไรกันต่อไปกับอันตรายมากมายรับที่กำลังจะมาถึง ใครที่รอดุลชะตากรรมต่อไปของดาวโลกนั้นติดตามได้ครับในหนังภาคที่2ที่ได้ใกลรอฟังสปอยจากทางช่องของเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพราะอีกไม่นานครับภาคต่อไปจะมีมาให้เชยชมกันอย่างแน่นอนและสุดท้ายจริงครับสำหรับใครที่เบื่อหน่ายกับการมีโฆษณาขึ้นมาเด้งกวนใจตลอดเลยอย่าลืมนะครับยูทูบพีเมียมราคาถูกเพียงแค่79บาทต่อเดือนเท่านั้นสมัครเดีครับมันจะได้ไม่ขึ้นมากวนใจเพื่อนๆอีกต่อไปแถมสตรีมมิ่งถูกลิขสิทธิ์อื่นๆครับร้านเราก็มีบริกาารรให้้แลววนนะะคับไม่่จเป็ Netflixfli ดิสนีย์พลัส HBO พรามและแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายใครสนใจรับทักมาสอบถามได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดมุมบนหน้าจอแอดมอลโบรร้านนี้แอดมินช่องเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยสำหรับวันนี้นั้นก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกสวัสดีครับ